สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพรีวิวเจ้า Oppo Find X ให้ดูกันนะครับเอาแบบสั้นๆง่ายๆได้ใจความนะครับส่วนในเรื่องของสเปคนั้นผมทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างไว้แล้วนะครับยังไงก็ไปเปิดอ่านดูแล้วกันนะครับมาดูในส่วนของการออกแบบภายนอกกันบ้างดีกว่านะครับหน้าจอของ Oppo Find X นะครับมีหน้าจอขนาด 6.42 นิ้วนะครับและมีการออกแบบหน้าจอที่เรียกได้ว่าแทบจะเต็มหน้าจอแบบ 100% แล้วนะครับขอบเนี่ยแทบจะหายไปหมดแล้วนะครับเวลาที่ดูหนังเนี่ยเรียกได้ว่าให้ความรู้สึกดีมากๆเลยนะครับและเป็นหน้าจอแบบ AMOLED แบบ Full HD Plus ด้วยเรียกได้ว่าชัดเต็มตาแน่นอนนะครับและในส่วนของทางด้านซ้ายของเครื่องนะครับจะมีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงและถ้าสังเกตดีๆเราจะเห็นเสาสัญญาณนะครับสำหรับรับส่งสัญญาณต่างๆนั่นเองนะครับในส่วนของทางด้านขวานะครับจะมีปุ่ม power นะครับแล้วก็เสาสัญญาณอีกเช่นกันนะครับและด้านล่างนะครับจะมีลำโพงนะครับเรียกได้ว่าเป็นลำโพงที่ให้เสียงที่ดังมากผมฟังเพลงและเล่นเกมแล้วเนี่ยเซอร์ไพรส์มากเลยเพราะเสียงเนี่ยดังชัดกังวานและเบสมีน้ำหนักออกมานิดหน่อยด้วยนะครับก็ดีมากเลยนะครับและถัดมานะครับจะมีช่องสำหรับใส่ USB Type C นะครับและสังเกตว่าเจ้า Oppo Find X เนี่ยไม่มีรูสำหรับใส่หูฟัง 3.5 มิลแล้วนะครับใครที่จะฟังเพลงหรือว่าจะดูหนังผ่านหูฟังเนี่ยก็ต้องใช้หูฟังที่เป็นแบบ Jack USB Type C แล้วนะครับแต่ว่าใครที่ใช้แจ็ค 3.5 มิลนะครับทาง Oppo เนี่ยก็ได้แถมเจ้าตัวแปลงมาให้ด้วยนะครับและถัดมาก็ช่องสำหรับใส่ซิมนั่นเองนะครับเป็นซิมแบบนาโนซิมนะครับและด้านบนก็จะมีไมค์ตัดเสียงสำหรับการสนทนาแล้วก็เป็นเซนเซอร์นะครับในส่วนด้านหลังนะครับก็จะโล่งๆไม่มีอะไรเลยนะครับแม้กระทั่งกล้องก็ไม่มีนะครับเพราะว่า Oppo เนี่ยได้ซ่อนไว้ทางด้านบนแล้วนะครับอย่างที่หลายๆคนอาจจะรู้กันมาแล้วนะครับในส่วนของการใช้งานทั่วไปนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่า Oppo เนี่ยได้ซ่อนกล้องไว้ในตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับยิ่งการสแกนใบหน้าเนี่ยหลายๆคนก็กังวลว่าจะเปิดเครื่องใช้งานยังไงนะครับขอบอกได้เลยว่าการใช้งานของ Oppo เนี่ยเร็วมากนะครับก็อย่างแรกนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าสแกนใบหน้านะครับแล้วก็จะทำการสแกนใบหน้าของเราแล้วนะครับแค่นั้นเองนะครับระหว่างที่เปิดเครื่องนะครับก็ลูดหน้าจอขึ้นมานะครับจากนั้นก็เอาให้หน้าของเราไปตรงกับกล้องที่ยื่นออกมาก็จะทำการปลดล็อกหน้าจอใช้งานได้แล้วนะครับวิธีเปิดเนี่ยมีทั้ง2วิธีครับแตะหน้าจอก็ได้นะครับหรือว่าจะพลิกขึ้นมาก็ได้นะครับหรือจะเป็นวิธีเดิมๆอย่างการกดปุ่ม power ก็ได้เช่นกันนะครับสามารถใช้งานการเปิดได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียวนะครับกระทั่งการเปิดกล้องก็ตามนะครับก็จะมีความรวดเร็วดีนะครับกล้องเนี่ยที่ขึ้นมานะครับก็จะมีกล้องหลังแบบคู่มาให้นะครับส่วนกล้องหน้าก็จะอยู่ทางด้านนี้นะครับเป็นกล้องหน้าที่เรียกได้ว่ามีความชัดเจนใช้ได้เลยนะครับกล้องก็จะค้างอยู่อย่างนี้นะครับขณะที่เราเปิดโหมดกล้องนะครับแต่ถ้าเราเนี่ยปิดกล้องนะครับกล้องก็จะหุบลงมาเองนะครับอย่างนี้นะครับระหว่างที่เปิดก็มาอย่างรวดเร็วนะครับไม่ได้มีความช้าอะไรเลยนะครับและไม่ต้องกลัวว่ากล้องที่ขึ้นลงเนี่ยจะเสียง่ายนะครับ Oppo ก็เคลมเรื่องความทนทานไว้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับสิ่งที่ผมชอบมากๆอย่างที่บอกไปแล้วนะครับนั่นก็คือลำโพงหรือระบบเสียงนะครับเจ้า Oppo Find X เนี่ยเรียกได้ว่าทำระบบเสียงและลำโพงได้อย่างดีทีเดียวนะครับจะลองเปิดให้ฟังดูนะครับตอนแรกที่ผมเปิดเนี่ยก็เรียกได้ว่าเสียงดังแบบตกใจใช้ได้เลยนะครับลองเปิดสุดดูแล้วก็เปิดเพลงนะครับเสียงมาอย่างดังๆเลยนะครับจะลองเปิดให้ดูกันนะครับในเพลงที่เบสมีความชัดเนี่ยเสียงเบสก็จะออกมาให้เราได้ยินด้วยนะครับในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันต่างๆคงไม่ต้องแสดงให้ดูกันนะครับสิ่งที่ผมจะแสดงให้ทุกคนดูนั่นก็คือการเล่นเกมนั่นเองนะครับและผมก็เลือกเกมที่เรียกได้ว่าใช้สเปคพอสมควรอย่าง PUBG มาเล่นให้ดูกันนะครับระหว่างที่เราเข้าเกมเนี่ย Oppo ก็จะมีสัญลักษณ์การบูสต์ตัวเกมมาให้ด้วยนะครับขึ้นมาอย่างเมื่อครู่นี้นะครับและถ้าเราปัดไปทางด้านซ้ายนะครับที่ไม่ใช่ทางด้านของปุ่มโฮมนะครับก็จะมีเครื่องมือต่างๆระหว่างที่เราเล่นเกมเนี่ยขึ้นมาให้ด้วยนะครับอย่างเช่นการอัดหน้าจอนะครับการแคปเจอร์หน้าจอการปิดแชทนะครับหรือว่าการเปิดแชทขณะที่คุยก็ได้เช่นกันนะครับสังเกตกันดูดีๆนะครับว่ากราฟิกความชัดนะครับได้เป็น HDR แล้วก็เป็น HD เลยทีเดียวนะครับเกือบสุดแล้วนะครับอีกนิดเดียวก็จะเป็นอันตรา HD แล้วนะครับในส่วนของเฟรมเรทนะครับจะมีต่ำกลางสูงแล้วก็อันตราปรับได้เป็นแบบเฟรมเรทขนาดอันตราเลยทีเดียวนะครับการแสดงภาพลื่นมากนะครับเพราะว่าเปิดเฟรมเรทได้แบบอันตราเลยทีเดียวนะครับจะลองยิงให้ดูกันนะครับจะเห็นว่าลำโพงดังมากนะครับการเล็งการอะไรก็ตอบสนองนิ้วมือได้อย่างดีทีเดียวนะครับการกระโดดการหันซ้ายหันขวาเรียกได้ว่ารวดเร็วมากเลยนะครับผมไปลองเล่นเกมมากับตัวเองแล้วนะครับจึงได้รู้ว่าเล่นได้อย่างลื่นไม่มีปัญหาจริงๆนะครับตอบสนองดีมากนะครับการทัชการอะไรนี่เรียกได้ว่าลื่นไหลใช้ได้เลยนะครับ
ลองเล่นมาหลายๆตาแล้วนะครับและที่สำคัญนะครับ Oppo เนี่ยเรียกได้ว่า Oppo Find X แบตอึดมากนะครับและที่สำคัญมีระบบ Wook หรือว่าการชาร์จเร็วของ Oppo ด้วยนะครับก็ทำให้เราเล่นแป๊บนึงนะครับแล้วก็มาชาร์จเนี่ยก็แบตเตอรี่ก็จะขึ้นไวมากแล้วเราก็กลับไปเล่นเกมได้อีกแล้วนะครับวันนี้การพรีวิวก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับใครที่สนใจอยากดูอะไรเพิ่มเติมก็ฝากคอมเมนต์มาได้นะครับวันนี้การพรีวิวจบลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ